สวัสดีค่ะชื่อปรันปัดเมธีกุลค่ะชื่อเล่นชื่อน้องค่ะน้องเป็นคนให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบแต่ก่อนเคยดัดฟันตอนเด็กหลังจากดัดฟันเนี่ยก็มีภาวะอย่างเช่นฟันผุง่ายฟันคู่ศพเนี่ยมันจะเหมือนกับศพกันไม่ค่อยดีแล้วเราก็จะแบบเป็นโรคกังวลว่าฟันผุเสร็จแล้วเราก็แปรงฟันนานมากคือเพิ่งรู้จากคนรอบๆตัวนะคะว่าบอกว่าเราเป็นคนแปรงฟันนานปัญหาถัดมาก็คือเหงือกร่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไปพบแพทย์ตลอดเวลาค่ะคือเราอ่ะเป็นคนชอบคนยิ้มสวยรู้สึกว่าคนยิ้มสวยเนี่ยจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับคนจะประทับใจเราก็ที่รอยยิ้มสมมุติว่าเรามี first impression หรือว่าเจอหน้ากันปุ๊บหรือคนจะรู้สึกดีเนี่ยน้องรู้สึกว่ารอยยิ้มมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากพอหลังดัดฟันเนี่ยปัญหาที่น้องเจอก็คือในเรื่องของฟันเหลืองแล้วเรารู้สึกว่าฟันเราไม่สวยอ่ะทำให้ที่ผ่านมาเราเหมือนจะยิ้มแต่ว่าไม่ยิ้มสังเกตได้เพื่อนๆชอบแซวว่าแบบเอ้ยทำไมน้องไม่ค่อยยิ้มเวลาถ่ายรูปจริงๆแล้วเราแอบอายฟันเรารู้สึกว่าฟันมันเรียงตัวกันไม่สวยแล้วก็แบบเหลืองซึ่งเราก็ไปฟอกฟันพอฟอกแล้วก็คือใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะไปฟอกฟันกับทางคลินิกใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าเอากลับมาใช้ที่บ้านแต่ก็ยังรู้สึกว่าฟันเหลืองอยู่ดีจนวันนึงเนี่ยมาพบพี่สาวท่านนึงนะคะซึ่งแบบคือยิ้มสวยมากอ่ะแล้วเราอ่ะเวลาคุยกับเขาเนี่ยก็ชอบจ้องที่ฟันเขานะคะบวกกับเพื่อนรักเรานะคุณอ้อมก็ได้รับการแนะนำจากพี่สาวคนนี้ไปทำฟันที่อาร์ตเดนทอลนะคะแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะเราอยากทำแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องฟันเนี่ยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าฉีดยาชาก็เจ็บถอนฟันก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความกังวลนิดนึงบวกกับการหาข้อมูลการทำวีเนียนะคะพอหาข้อมูลมาปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบบางที่ต้องกอฟันเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยแล้วอายุมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนจนเราสังเกตเพื่อนเราอะว่าเขาทำมาแล้ว2ปีอะไม่เห็นเขาเคยบ่นเลยอะว่าแบบเสียวฟันฟันผุหรือว่าเจ็บฟันหรือว่าอะไรคือเขาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เราคือชอบก็คือฟันเขาสวยแล้วก็ชอบมองจนวันนึงผ่านมา2ปีก็รู้สึกแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วอยากฟันสวยบ้างก็เลยตัดสินใจมาทำที่ Art Dental พอไปพบคุณหมอค่ะสิ่งที่ประทับใจคือคุณหมอแบบเก่งมากอ่ะเรารู้สึกแบบตอบทุกคำถามให้เราแบบสบายใจมากทุกคำถามที่เรากังวลแล้วก็อ่านขาดมากทุกอย่างในสิ่งที่เรากังวลแล้วก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดในตัวคุณหมอก็คือคุณหมอเนี่ยพูดว่าฟันคนเราอ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันอ่ะคุณหมอจะดีไซน์ฟันให้เหมาะกับตัวเราและสวยแบบตัวเราคือเราชอบอะไรที่มันเป็นเฉพาะตัวบุคคลค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจทำวีเนียหลังจากได้ทำแล้วคือแบบเฮ้ยฉันน่าจะทำมาเมื่อสัก20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยไม่น่ารอคอยมานานขนาดนี้เลยไม่น่าที่จะต้องถ่ายรูปหรือว่าไม่ยิ้มอ่ะคือทุกวันนี้ไปไหนคือทุกคนจะแซวมากว่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยจะยิ้มไปไหนบางทียิ้มจนแบบหน้าแบบเสียทรงไปหมดคืออยากโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าแบบเฮ้ยฟันฉันขาวแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกดีมากๆทั้งฟันขาวฟันเรียงตัวกันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักมากเลยอ่ะ Art Dental เข้าไปที่เนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยสูงมากจะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฉันจะติดเชื้อโควิดหรือเปล่าคือตั้งแต่การทำนัดนะคะการทำนัดคือแบบทำไมมันแอบคิดนะว่ามันทำไมยุ่งยากขนาดนี้คือต้องทำแบบสอบถามทุกอย่างฉีดวัคซีนกี่เข็มในช่วงที่ผ่านมาไปไหนไหมอะไรเงี้ยคือตอบคำถามเยอะมากพอไปถึงสถานที่จริงๆก็ต้องตอบคำถามอีกรอบนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราปลอดภัยจริงๆแล้วก็มีการแบบ
ดูแลที่ดีอ่ะคือเราต้องสวมชูคัฟเวอร์ใช่คือแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเป็นแบบพิเศษก็คือไม่เคยเจอคนอื่นเลยในระหว่างที่มาหาหมอนะคะก็คือซึ่งมันบ่งบอกว่าเขามีการจัดตารางนัดที่ดีมากๆว่าจะไม่ให้ทราฟฟิกมันแบบต้องมาเจอคนเยอะๆแล้วเราก็ต้องรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยคนนี้จะติดเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแทบจะเป็นเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนไข้คนเดียวในคลินิกวันนั้นเป็น VIP คลินิกวันนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็เครื่องมือนะคะมีทุกอย่างคือเครื่องมือแบบคือเราขี้เกียจอ้าปากเงี้ยมันคือคุณหมอก็มีเครื่องมือนวัตกรรมต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกแบบช่วยให้เราทำฟันได้อย่างสบายใจไม่เมื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็ทำให้น้องเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวของอาร์ตเดนทัลมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซอร์วิสนะคะไม่ว่าจะเรื่องของสถานที่ที่สะดวกสบายไปมาก็ง่ายมากและที่ประทับใจที่สุดเนี่ยก็คือตัวคุณหมอชีวิตนี้ในเรื่องของสุขภาพฟันจะไม่ไปที่ไหนแล้วค่ะขอฝากฟันทั้งชีวิตเอาไว้ที่อาร์ตเดนทัลค่ะ